ัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการภาษาไทยภาษาชาติรายการที่นำเสนอคำและความหมายของคำด้านวัฒนธรรมที่อยู่ในชีวิตประจำวันของเรารวมถึงร่วมส่งเสริมความสำคัญของการรักษาวัฒนธรรมไทยสำหรับวันนี้จะเสนอคำว่าอะไรนั้นเราไปติดตามชมพร้อมกันค่ะวันนี้เสนอคำว่าขนมไทยขนมเป็นของหวานรับประทานหลังอาหารคาวขนมไทยมีส่วนประกอบสำคัญเป็นแป้งมะพร้าวน้ำตาลขนมที่มีไข่เป็นส่วนประกอบอย่างทองหยิบทองหยอดเป็นขนมแบบโปรตุเกสที่ขุนเท้าทองกีบม้านำมาเผยแพร่ในสมัยอยุธยาขนมไทยแท้ๆมีวิธีทำต่างกันเช่นแบ่งตามวิธีทำมีขนมอบขนมนึ่งแบ่งตามประเภทที่ใช้ผลไม้พืชผลเป็นส่วนประกอบมีขนมกล้วยขนมตาลประเภทกวนมีขนมกล้วยกวนกะละแมขนมบางชนิดเรียกชื่อตามรูปของขนมเช่นขนมด้วงขนมเต่าขนมปลากิมไข่เต่าการทำขนมที่หลากหลายเป็นวัฒนธรรมที่น่าภาคภูมิใจอย่างหนึ่งของคนไทยคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการภาษาไทยภาษาชาติได้เป็นประจำทุกวันศุกร์หลังรายการคืนความสุขให้คนในชาติและวันเสาร์หลังรายการเดินหน้าประเทศไทยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ